วิธีเดินทางมาที่สวน3ต้นแคมปิ้งชะอำจากกรุงเทพชะอำHangout. Let's go. เส้นทางมาที่สวน3ต้นแคมปิ้งชะอำจากกรุงเทพชะอำในคลิปนี้จะขอเริ่มต้นจากบริเวณทางแยกซ้ายเพื่อไปที่อำเภอชะอำและอำเภอหัวหินเมื่อเดินทางมาจากทางกรุงเทพเพชรบุรีบนถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4ผ่านหมวดทางหลวงชะอำอีกประมาณ 1.4 กิโลเมตรจะผ่านสถานีบริการน้ำมันปตท.ลุงเท่ง PTT Station ขาล่องใต้ให้เราเตรียมตัวชิดซ้ายเพื่อเดินทางไปอำเภอชะอำและอำเภอหัวหินบนทางหลวงหมายเลข4เดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข4อีกประมาณ3กิโลเมตรจากจุดนี้ให้ทำการชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่เส้นทางไปหาดชะอำเหนือใช้ทางออกด้านซ้ายเดินทางผ่านวงเวียนเพื่อไปที่หาดชะอำเหนือผ่านวงเวียนมาประมาณ200เมตรจะเจอทางแยกให้ทำการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคลองเทียนเดินทางต่อมาบนถนนคลองเทียนอีกประมาณ2กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้ามาทางซุ้มประตูทางเข้าของวัดเนรัญชรารามจากปากทางเข้ามาประมาณ500เมตรให้เลี้ยวขวาเดินทางต่อมาตามเส้นทางอีกประมาณ800เมตรเมื่อพบทางแยกที่ด้านซ้ายมือไปสะพานปลาชะอำส่วนทางด้านขวาเป็นทางไปชายหาดชะอำใต้ให้เราเลี้ยวซ้ายไปทางสะพานปลาชะอำจากทางแยกเข้ามาประมาณ50เมตรก็จะพบกับปากทางเข้าของสวน3ต้นแคมปิ้งชะอำนอกจากคลิปที่รับชมนี้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้จะมีลิงก์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสวน3ต้นแคมปิ้งชะอำมาแสดงไว้ให้ทราบด้วยขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ